ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มารีวิวค่าพลังแล้วก็แนวทางในการอัพนะครับผม Epic ของ Arsenal นะครับก็มีวิราวิเบอร์แคมมีโรสสกีนะครับผมค่าพลังและแนวทางการอัพนะบูทแล้วได้เท่าไหร่มาดูซินะครับผมเอาโรซิสกี้ก่อนเลยมาโรซิสกี้เนี่ยเป็นกลางรุกยืนกองกลางได้นะครับวิวตันได้94นะวิวตันได้94สเตตก็นะครับผมทั้งรุก77บอลตรง93เลี้ยงบอล86และประกอบตัว90ครองบอลค่อนข้างดีเลยนะฮะส่งสั้น91เปิดบอล86จบสกอร์71ลูกต้องเตะ79ความโค้งลูกเตะ74ความโค้ง79สปีด80สปีดต้น86พลังงานยิง81นะฮะบาลานซ์81แล้วก็สเตมิน่า74แนวทางการอัพก็คือจบสกอร์4ครองบอล12ส่งบอล12ครองบอล12เด็ก8โลเวอร์8นะครับผมคนนี้บูทแล้วได้97นะนะครับผมรูซิสกี้ได้97นะครับผมโอเคก็ถือว่าน่าเล่นนะนะครองบอลได้ค่อนข้างดีคนนี้นะสกิลก็สกิลมีเทงบอลทะลุช่องนะครับผมเปิดบอลพุ่งนะสำหรับสกิลส่งเล่นบอลจังหวะเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็มียิงไกลด้วยนะนะครับผมเทงบอลทะลุช่องเนี่ยโหดแน่นอนคนนี้นะโอเคตัวสกิลผ่านไปเบอร์เคมนะครับผมเบอร์เคมคิดว่าตัน100ไหมเป็นหน้าต่ำยืนหน้าเป้าได้ยืนกลางรุกได้ด้วยตันได้97ถึง100ไหมทางกำลุก90เลยนะครับผมโอ้โหเกมลุก90บังโทน98เลี้ยงบอล87และประกอบตัว94หาช่องดีเลี้ยงดีนะฮะส่งสั้น84เปิดบอล78จบสกอร์85ลูกต้องเตะ82ลูกต้องเตะเท่าไหร่นะ78ความคม82นะฮะสปีด71สปีดต้น74พลังงานยิง81แล้วก็บาลานซ์80โอ้โหสตีมิน่าน้อยจังวะสตีมิน่า68เท่านั้นนะครับผมเบิร์กเคียมนะฮะแนวทางการนับก็คือจบสกอร์8นะส่งบอล4ครองบอล10เด็ก8โลเวอร์4นะครับผมคนนี้นะฮะบูทแล้วได้99ไม่ถึง100ได้แค่99นะครับผมสกิลก็มียิงนะครับผมมีปั่นโค้งนะมีสกิลปั่นโค้งมียิงไกลยิงเนี่ยไม่ต้องจับบอลยิงท่ายากยิงเล่นบอลจังหวะเดียวแทงบอลทะลุช่องแล้วก็ใส่ก้อยนะครับผมโอเคสกิลยิงเยอะนะครับผมเบิร์กเคมนะฮะไปคนต่อไปนะครับผมอีพิกบิ๊กทีมนะฮะวิเอราคนนี้เป็นกลางรับยืนกองกลางได้นะ98นะครับผม98ได้100มั้ย100นี่นะมันนะสเตตนะครับผมโอ้โหมันขึ้นเกมดีด้วยนะเนี่ยนะเป็นกลางรับสายรุกเนี่ยถ้ากำลุก73บองทุน81เลี้ยงบอล76และประกอบตัว83ส่งสั้น84เปิดบอล80ลูกม่วง78เกมรับ85 engagement 91 tackling 93 aggression 92นะฮะสปีด83สปีดต้น77พลังงานยืน77กระโดด73แข็งแกร่ง86แล้วก็สเตมิน่า90นะครับผมวิเอร่านะแนวทางการรับก็คือส่งบอล7ครองบอล4เด็ก4ลูเวอร์8เอเรียล4แล้วก็ดีเฟนซ์12สกิลก็มีสกิลยิงไกลนะเนี่ยมันมีสกิลยิงไกลนะคือมันขึ้นเกมสูงนะเนี่ยนะยิงไกลยิงแล้วไม่ต้องจับบอลแทงบอลทะลุช่องไซก้อยนะครับผมตามประกบคู่ต่อสู้ได้ดีตัดบอลดีกับตันและในเกมถ้ากดดันได้แล้วก็สไลด์บอลนะครับผมเป็นกลางรับที่ขึ้นไปยิงได้เลยนะบ็อกทูบ็อกด้วยนะบ็อกทูบ็อกนะวิ่งทั่วสนามแน่นอนนะครับผมวีร่าโหดไป100นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรีวิวค่าพลังแล้วก็แนวทางการอัพของ Epic Arsenal ก็ประมาณนี้นะครับผมวีรา100เบิร์กเคมเนี่ย99โรซิสกี้97นะครับผมเดือดเลยนะครับผม Arsenal นะใครเป็นแฟน Arsenal ต้องจัดนะครับผมต้องจัดโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับรีวิวค่าพลังนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's go